สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตกกต.ท้าบิ๊กป้อมฉีดซิโนแวคให้ดูเป็นตัวอย่างคนไทยจะได้คลายกังวลเมื่อวันที่25พฤษภาคมนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กถึงการถูกเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2ออกไปอย่างไม่มีกำหนดใหม่ว่านายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่ควรพูดเพียงเพื่อให้ประชาชนสบายใจจากการที่บางโรงพยาบาลประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2ออกไปอย่างไม่มีกำหนดใหม่นายแพทย์เกียรติภูมิออกมาแถลงข่าวว่าเป็นการปรับแผนการฉีดเพื่อให้สามารถฉีดแก่ประชาชนมากขึ้นโดยเลื่อนจากเดิมนัด10สัปดาห์เป็น16สัปดาห์และตรงกับข้อมูลวิชาการรองรับว่าภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นได้เร็ว 1. ทำไมไม่เลื่อนฉีดลุงตู่ด้วย 2. โรงพยาบาลที่เลื่อนทำไมไม่บอกวันนัดใหม่ให้แน่นอนว่าจะเป็นวันใดหากขยับจาก10เป็น16สัปดาห์จริง 3. อ่านเอกสารกำกับยาของ AstraZeneca ที่อย.ขึ้นทะเบียนยาเขียนไว้ชัดเจนว่าเข็มที่2ควรฉีดในระยะเวลา 4-12 สัปดาห์ยังหาไม่เจอว่าตรงไหนเขียนไว้ว่า16สัปดาห์4รัฐมนตรีว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วปลัดยังมึนๆกันด้วยประชาชนจะพึ่งใครนอกจากนี้ยังพูดอีกว่าอาการประสาทของไทยเริ่มปรากฏ1ตื่นเช้ามาต้องกดแอปหมอพร้อมเพื่อดูว่าที่นัดไว้จะถูกเลื่อนไหม 2. พวกนัดต้นเดือนมิถุนายนจะตื่นเต้นกว่านัดไกลออกไปว่าพอถึงเวลาถ้าเขาบอกไม่มีแอสตราเซเนกาฉีดซิโนแวคได้จะฉีดดีไหม 3. ยิ่งพวกอายุเกิน60หรือมีโรคประจำตัว7อย่างนัดฉีดแอสตราเซเนกาพอถึงว่าคุณหมอบอกว่ามีผลวิจัยบอกว่าซิโนแวคฉีดได้ไม่ตายฉีดไปเหอะเพื่อชาติเราจะเอาอย่างไรดีทางที่ดีลุงป้อมฉีดซิโนแวคให้ดูเป็นตัวอย่างคนไทยจะได้คลายกังวลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ